รดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจจากที่กู้ข้อมูลมาได้นะคะเห็นว่ามีการโอนเงินผ่านระบบมือถือค่ะดาวเหนือโอนเงินจำนวน 12,000 บาทไปที่บัญชีของคนนี้แล้วก็มีการโอนเงินในจำนวนเดิมไปที่บัญชีเดียวกันเวลา 2:50 นาทีค่ะยอดเท่ากันทั้ง2ครั้งคงจะเป็นเงินที่จ่ายค่ายาบัญชีชื่ออะไรนายวิสุทธ์รักทวงค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อออกัสครับเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เอกมัยครับรู้ได้ยังไงผมสังเกตผู้ชายคนนี้มีพิรุธอยู่ที่โรงแรมในวันที่เราเข้าไปผมก็เลยให้จ่าเข่งเนี่ยตามไปประกบไว้ครับจ่าเข่งตามป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ให้หน่อย1กข7713วินเบอร์9ใส่แว่นแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนจ่าเข่งเนี่ยประกบติดอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์ตัวเอกมัยนะครับดิฟพานุพวกคุณ2คนไปพาตัวมาสอบด่วนแต่ว่าผมขอไปกับผู้กองได้ไหมครับไม่อยากโดนทิ้งอีกถ้าทำตัวดีก็คงไม่ถูกจริงใช่ไหมอีฟใช่ค่ะข้อมูลนี้นักข่าวคนนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมผมต้องขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่เคยนำข้อมูลไปบอกนักข่าวเลยแน่นะถ้าผมนำข้อมูลไปบอกจริงผมจะขอลาออกจากการเป็นตำรวจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับได้ยินเรื่องอีฟอีฟจะลองเชื่อดูก็ได้ค่ะเชื่อคุณขอบคุณครับพี่เมื่อคืนแทงกันมั้ยเนี่ยได้ป่ะโดนโดนพี่อ่ะมันไม่ได้แทงเลยเมื่อคืนอ่ะโอ้ยผมไม่ทันเต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มครับผมไม่ไหวพี่ครับครับไปไหนดีครับเป็นเพื่อนดาวเหนือพี่เพื่อนดาวเหนือเดี๋ยวไปคุยกับนู้นดิพี่เพื่อนดาวเหนือจริงเหรอวะจริงดิพี่เพื่อนสมัยมัธยมเรารู้จักนานแล้วดิหนาเราปกติไปกับมันบ่อยปะเนี่ยเร็วเออพี่ผมจะสั่งของเอาอะไรบ้างไปคุยในรถแล้วกันนั่งหลังเลยบ้างเอาย3 4G ขอดูเงินก่อนเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดก็เอาจ่ายสิกลัวเมียนี่หว่าของอ่ะเดี๋ยวไปเอาให้นี่นายพูดอะไรกับมันเนี่ยมันถึงยอมขายให้ผมก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนเดาเหนือแล้วมันก็เชื่อหรอไม่มีฉันกลัวว่ามันจะหนีไปมากกว่าไม่หนีอ่ะนายรู้ได้ยังไงกุญแจมอยู่เนี่ยเฮ้ยพี่ปากรถหน่อยนะเฮ้ยยึดเฮ้ยมีอะไรกันอ่ะมีอะไรกันอ่ะอะไรปล่อยดิอะไรกันเนี่ยครับกุญแจอยู่นี่ของอยู่ไหนของอะไรออกไปเร็วถ้าไม่บอกตอนนี้ถ้าค้นเจอหนักกว่าเดิมอีกนะอยู่ในบ่อพี่อยู่ที่ถุงมะม่วงพี่
แค่นั้นแหละมาแล้วครับได้ตัวไหมผมส่งตัวฝากขังไว้ครับเป็นอย่างที่พูดกับผิดมันยอมรับแล้วว่ามันเป็นคนส่งยาให้ดาวเองผมอยากรู้ว่ามันรับยามาจากไหนรับมาจากมาลีครับพวกคุณแน่ใจนะว่ามันพูดชื่อมาลีแน่ใจค่ะมันพูดออกมาชัดเจนทำไมเหรอคะนายมาลีเป็นหนึ่งในสี่ลูกน้องคนสำคัญของเจ้าพ่อยาเสพติดที่ชื่อวยรัชดาแก๊งนี้เป็นแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งมีธุรกิจกลางคืนบางหน้าคนที่ชื่อมานิดเนี่ยที่พุ่งกลับเคยจับเมื่อ6ปีก่อนเปล่าครับตอนนั้นน้องชายของเมย์ตายก็เพราะว่าซื้อยาจากเครือข่ายนี้แหละผมจับมานิดได้กำลังขยายผลไปถึงตัววยแต่ถูกเบรกไม่ให้ทำต่อมันมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอท่าทางแบ็คมันคงจะใหญ่นะครับผู้ใหญ่บอกมันเป็นเรื่องระดับชาติเราจะตัดรากถอนโคนทีเดียวเลยไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีปัญหาชายแดนเราต้องใช้วิธีค่อยๆตัดแขนตัดขามันไม่ให้มันรู้ตัวแล้วเราจะเอายังไงกับพวกมันต่อดีคะนายเมื่อเช้าผมโทรปรึกษาท่านผบ.ตร.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเต็มที่ในการปราบปรามยาเสพติดเราจะทำให้กรุงเทพไม่มียาเสพติดอีกต่อไปเดี๋ยวฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายฉันมีข้อมูลของดาวเหนือจะมาบอกถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้คุณพูดมาได้เลยพักหลังเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มาส่งของให้ดาวเหนือบ่อยๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนฉันว่ามันแปลกนะแล้วฉันสังเกตได้ว่าดาวเหนือหน้าตาเปลี่ยนไปเหมือนคนกำลังใช้สารเสพติดคุณรู้ได้ไงฉันรู้มาจากนิ้มอะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะไปรายงานพ่วงกับถ้าอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกไปเถอะนายรอประชุมอยู่เราจะใช้ออกัสเป็นตัวนำพาเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดมาจากมานิดเฮ้ยใครวะลูกค้าผมเองพี่ลูกค้าประจำเขาอยากได้ของเยอะของผมไม่พอไว้ใจได้ด้วยโอ้ยไว้ใจได้เลยพี่นี่ผมรับประกันให้เลยเนี่ยแล้วของอะพี่ของอะมีอยู่แล้วเรื่องเงินล่ะหลังจากนั้นให้ออกัสโทรบอกทางโน้นว่าพานุอยากจะตัดของมาปล่อยเองบ้างให้ออกัสเนี่ยเป็นตัวเชื่อมพาไปซื้อสัก 3-4 ครั้งจนมันตายใจแล้วค่อยติดต่อซื้อล็อตใหญ่ที่มีจำนวนมากได้ออกัสล่ะมันไม่ว่างอ่ะพี่มันบอกให้ผมมาเองของอ่ะเออพี่ครั้งหน้าเนี่ยผมอยากได้ของล็อตที่ใหญ่หน่อยอยากได้สักประมาณเท่าไหร่สัก3ล้านถ้า3ล้านต้องคุยกับลูกพี่ผมแล้วล่ะผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองพี่จะคุยให้หน่อยดิพี่รู้จักนี่ผมไม่รู้จัก3ล้านนะจะ4ล้านก็ได้โอเคเดี๋ยวผมรอคุยให้แล้วกันขอบคุณครับบอกมันไม่ได้แต่ขอเป็นเงินดอลลาร์นะไม่เอาเงินไทยครับฉันมานิดทุกคน
ขากระชับพื้นที่ยืนยันว่าเป็นมานิดเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนรีบดูเรามาก่อน